สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับคลิปเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวสร้างฐานนะครับสร้างห้องเป็นห้องอาหารแล้วเนี่ยไม่ใช่ฐานทัพแบบพื้นที่ของทหารแล้วก็มีทหารนะอันนี้เป็นคล้ายๆฐานหลุมแต่ว่าอันนี้เข้าไปอยู่ในห้างสรรพสินค้าสำหรับเกมนี้แล้วก็สู้กับซอมบี้นะครับหรือก็จัดทัพไปสู้กับซอมบี้อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้จะกล่าวเรื่องของการรีตัวครั้งแรกในการเล่นสำหรับสายฟรีนะครับในครั้งแรกที่เราเล่นเมื่อเราโหลดเข้ามาแล้วนะครับเขาจะให้เรารีฟรี1ครั้งเมื่อเราเข้าไปในเนื้อเรื่องในเกมนี้น้อยมากแป๊บเดียวนะครับแล้วเราเล่นไปอีกแป๊บนึงนะครับไม่น่าจะเกิน10นาทีแล้วก็จะได้เหรียญทองพอก้อนทองพอที่จะรีอีกครั้งนึงนะครับก็รีมัน2ครั้งเลยรวมแล้วถ้ามันได้ไม่ได้ตัวดีก็นะรี ID ทิ้งแล้วก็เล่นใหม่นะครับวิธีก็คืออย่าเพิ่งไปล็อก ID นะครับ ID Facebook ID Gmail นะครับเข้าแบบเกน GUGUEGUEST เข้าแบบเขาเรียกอะไรเข้าแบบเยี่ยมชมนะครับแล้วก็ผ่านในเรื่องไปเลยนะครับไม่ต้องดูหรือคนที่เคยเล่นครั้งแรกอยากจะดูในเรื่องเพราะว่าในเรื่องมันก็เป็นฉากต่อสู้ก็ลองดูก็ได้นะครับเราจะมาว่าสถานที่แห่งนี้เป็นห้างสรรพสินค้านะครับแต่ว่ามันคุยอะไรกันผมไม่รู้ข้างบุกห้างสรรพสินค้าเพื่อเป็นฐานนะครับก็จะมีการสร้างห้องอาหารและขยายห้องอะไรก็ว่ากันไปแต่ผมจะผ่านในเรื่องนะครับว่าผ่านในเรื่องก็จะเข้าไปข้างในแล้วก็จะให้เราตั้งชื่อนะครับก็ไม่ต้องตั้งนะไว้ตั้งทีหลังก็ได้เพราะว่ามันให้ตั้งฟรีอยู่แล้วเราสุ่มก่อน1ครั้งมีโอกาสออกนะครับเป็นขั้นธรรมดาขั้นต่ำคือ2ดาวนะครับแต่ว่ามีโอกาสออกเป็นสีเขียวสีฟ้าและสีทองเคยได้ครั้งเดียวสุ่มเล่นมาร่วม20รอบนะลบๆเปิดเนี่ยคือเวลาเราต้องการรีใหม่เราก็ออกไปปิดเกมแล้วก็ออกไปล้างข้อมูลทั้งหมดไม่ต้องลบเกมนะครับแค่ล้างข้อมูลเข้ามาแล้วก็โหลดใหม่มันก็จะรีรันให้เราเข้ามาเล่นใหม่นะครับอันนี้ก็อันแรกเนี่ยมัน900ทองเราฟรีอันนี้นะครับมีโอกาสได้นะครับตัวทองมีโอกาสได้แต่ว่าผมรีมา20กว่าครั้งเพิ่งได้ครั้งเดียวนะครับโดยทั่วไปก็จะได้เป็นตัวนี้ไอ้ตัวเนี้ยนะเนี่ยขาวๆเนี่ยนะครับแต่ว่ายังน้อยได้2ดาวนะครับอย่างเงี้ยนะครับมีโอกาสได้นะครับสมมติว่าถ้าเราเล่นแล้วรีครั้งแรกได้เป็นตัวขาวๆเลยแล้วไม่เอาไม่ต้องรอครั้งที่2นะรีทิ้งได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะรีทิ้งเลยนะครับเพื่อเข้ามาใหม่ผมรีมาอีกรอบนะคือตัวต้นมันไม่ดีก็รีเลยสมมตินะครับว่าได้ตัวนี้มันมีโอกาสได้3ดาวเลยนะแต่4ดาวไม่เคยได้นะครับแต่3ดาวว่าโอกาสเนี่ย 1% ถึงหรือเปล่าผมไม่รู้เลยส่วนสีทองเนี่ยโอกาสก็มีครับแต่ว่ามันน่าจะไม่ถึง 1% นะครับโอเคสมมติว่าเราได้ตัวที่พอจะลุ้นได้1ตัวนะครับจะแล้วแต่ว่ายังไงเราก็ที่เหลือก็เราก็ไปอัพนะครับอาคารนะครับให้ขึ้นเป็นเลเวล3อัพอาคารมันจะมีอาคารหลักนะครับเพราะว่าเมื่อเราอาคารขึ้นเลเวล2และเลเวล3เนี่ยมันก็จะสามารถที่จะให้เงินเรา3เลเวล1เนี่ยให้10ทองเลเวล2นี่เขาให้20ทองรวมกันก็จะเป็น30มันก็จะพอที่จะไปสุ่มอีกรอบนึงสร้างไปก่อนครับไม่ยากครับมันสามารถย้ายห้องได้เพราะงั้นไม่ต้องเครียดกับมันกลับขึ้นเป็นห้อง2แล้วนะครับเลเวลในเกมนี้ต้องอัพฐานนะครับถึงจะขึ้นเอาตัวละครลงไปสู้ในด่านไม่ขึ้นนะครับต้องมาเขาเรียกปั๊มพลังให้มันในห้องเลเวลนะครับต่อไปก็อีกขั้นหนึ่งครับอันนี้ก็ไม่ยากแล้วก็เปิดห้องเคลียร์ห้องก่อนนะครับเดี๋ยวก็ต้องอัพตามขั้นมันนะครับว่าเราต้องอัพอะไรบ้างมันจะมีของใหม่ๆให้อัพให้หมดนะครับมันจะมีห้องพอดีเป๊ะเสร็จยังอ
ถ้าทรัพยากรหรืออาหารเราไม่เพียงพอเราไปสู้สักรอบ2รอบก็ได้แล้วนะครับเพราะว่าลงด่านเนี่ยค่อนข้างจะให้อาหารแล้วก็อิฐเยอะอิฐที่ใช้ในการก่อสร้างนะครับสักด่านหนึ่ง ส่วนใหญ่เนี่ยผมอยากได้ตัวเป็นสายดาเมจรวมนะครับแล้วแต่คนชอบแล้วกันบางทีก็ได้ดาเมจรวมแต่ว่ามันเดินช้าอาจช้ายิงช้าก็ไม่เอานะครับหรือดาเมจเดียวแต่โหดอะไรเงี้ยนะโอเคครับด่านแรกไม่ยากครับได้อาหารมาน่าจะพอแค่ด่านเดียวน่าจะพอ1,400อย่าเก็บของรางวัลเกรดอะไรพวกนี้น่าจะพอครับอย่าอัพต่อครับโอเคที่ผมจะตัดคลิปนะครับความจริงมันไม่นานนะครับเลยอยากจะถ่ายคลิปแต่ว่าเดี๋ยวมันต้องเสียเวลาอีกสักนิดนึงประมาณ5นาทีนะครับโอเคเดี๋ยวรอฐานใกล้เสร็จแล้วอีกประมาณ10วิเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นฐาน3เราก็จะได้เหรียญทองพอดีนะครับเพราะว่าพื้นฐานของเหรียญทองก้อนทองที่เขาให้มาเนี่ยก็ครบ300เราสามารถสุ่มได้รอบนึงนะครับในกรณีที่เราสุ่มแล้วไม่ได้ดีเราผมแนะนำว่ารีนะครับเพราะว่าเกมนี้ความน่าเล่นก็ไม่ใช่ว่ามันจะน่าเล่นสักเท่าไหร่ว่ามันเกมการสร้างฐานต้องใช้เน็ต Wi-Fi ด้วยหรือเน็ตหรือ Wi-Fi ก็แล้วแต่นะครับในการเล่นนะครับมีการไปโจมตีบุกฐานมีการไปโจมตีฐานคนอื่นอะไรเงี้ยนะครับ PVP อะไรพวกเนี้ยวางกันไปความน่าเล่นก็กลางๆครับแล้วแต่คนชอบแล้วกันถ้าไม่ชอบก็ไม่น่าเล่นนะครับโอเคขึ้นเวล3นะครับก็จะได้ทองเก็บของรางวัลครบนะครับก็ไปรีอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าได้ตัวไม่ดีก็เปลี่ยนเลยรีทิ้งไปนะครับแล้วก็รวมๆแล้วก็ถือว่าไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่โอกาสได้3ดาวมั้ยได้น้อยมากๆแล้วโอกาสเดียวผมเจอ3ดาวน้อยกว่าทองหน่อยนึงมากกว่าทองหน่อยเนี่ยคือผมมีโอกาสที่สุ่มมาเรื่อยๆเนี่ยเคยเจอ3ดาวแค่2รอบทองเนี่ยเคยเจอแค่รอบเดียวฟุกมากๆที่เจอมาก็ไม่ใช่ตัวที่ดีก็เลยก็เล่นไว้นะครับแต่ว่าสุ่มรอบ2กลับได้ตัวขาวก็เลยแบบไม่รู้จะเล่นดีหรือเปล่าโอเคครับนี่ประมาณนี้นะสมมติว่าเราได้แล้วไม่พอใจไม่ดีนะครับเราก็รีนะครับวิธีรีก็ปิดเกมนะครับแล้วก็ไปล้างข้อมูลไม่ใช่ล้างแคชนะครับล้างข้อมูลนะครับไม่ได้ลบเกมนะล้างข้อมูลเฉยโดยเกมตัวมันจะอยู่ที่ประมาณ800กว่า MB นะครับพอล้างเสร็จแล้วมันจะเหลือประมาณ150พอเราก็เข้าเกมใหม่นะครับแล้วก็โหลดอัปเดตเกมใหม่นะครับประมาณไม่เกิน5นาทีถ้า Wi-Fi หรือเน็ตแรงนะแป๊บเดียวแล้วก็เข้าไปเล่นใหม่ก็ทำขั้นตอนใหม่ตายเรื่อยๆนะครับก็จนกว่าจะได้ตัวที่เราถูกใจสำหรับสายฟรีเรามีเวลาอยู่แล้วนะครับเพราะสายฟรีเนี่ยถ้าเริ่มต้นดีมันก็พอจะไปได้นะครับไม่งั้นโอ้โหกว่าที่จะสะสมเพราะว่าดูแล้วค่อนข้างจะงกทองพอสมควรนะครับส่วนเกลือหรือเปล่าเนี่ยโอกาสที่ผมสุ่มเนี่ยก็ดูว่าค่อนข้างจะเกลือเยอะพอสมควรนะครับก็เลือกที่มันดีก่อนในการเริ่มต้นในการเล่นนะครับอย่างนี้ก็จะรีทิ้งนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้เซฟอะไรไว้เล่นแบบผู้เยี่ยมชมพอเราล้างข้อมูลปุ๊บข้อมูลมันจะหายไปเลยทิ้งไปเลยนะครับไม่ติดคาเครื่องไม่เป็น ID ค้างใน Facebook หรือ Gmail ไม่นะไม่ละหลอกไว้นะครับสมมติว่าเราเลือกแล้วมันได้ตัวที่ดีพอที่จะเล่นแต่ว่าเรายังอยากจะเลือกต่อนะครับก็จะมีล็อกนะครับกดไปที่ฟันเฟืองด้านขวาบนนะครับเราก็เลือกล็อกนะครับ Facebook หรือ Gmail นะครับก็กดล็อกเงี้ยนะครับมันก็จะขึ้น Facebook หรือ Gmail มาให้เราเชื่อมต่อนะครับนะครับ
ก็เลือกเอาว่าเราจะเชื่อมต่อไว้กับตัวไหนก่อนนะครับในกรณีที่เราต้องการนะครับเราต้องการต้องการบันทึกไว้เช่นที่ผมบันทึกไว้เป็นตัวทองที่ผมได้เดี๋ยวให้ดูนะครับคลิปนี้ก็มีอะไรนะครับการแนะนำเรื่องการรีเล่นหาตัวนะครับ แนะนำว่าตัวดีๆค่อยรีค่อยล็อกไว้นะที่เหลือไม่ต้องล็อกนะครับอันนี้ผมจะเปลี่ยนเดี๋ยวมันจะเรียกถามว่าจะเล่น ID ไหนเดี๋ยวก็ย้ายไปนะครับจะไปให้ดูตัวทองที่ได้มาแต่ตัวที่2กลับได้เป็นตัวขาวนะครับแย่มากเลยเสียใจมากเลยมีโอกาสได้ที่ให้ดูคือจะให้ดูว่ามันมีโอกาสได้จริงๆแต่ว่ามันได้ยาก สายฟรีนะไอ้สายเติมเงินนี่ไม่ต้องพูดถึงหรอกเขาจะทำเท่าไหร่ก็ได้ถ้าเขามีตังค์นะครับได้มาตัวทองนะครับพลังโดยรวมมันก็ไม่เท่กว่าคนอื่นนะแต่ว่ามันน่าจะมีสกิลนะหรือว่าเวลาอัปเกรดแต่ละครั้งเนี่ยมันจะดีกว่าคนอื่นก็คือมันจะเพิ่มเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอีกอันที่สองกับได้ตัวนี้มาแหมอยากจะฟังกระโหลกอย่างเงี้ยถ้าเป็นตัวอื่นนะก็น่าเล่นเลยนะก็น่าเล่นไอดีนี้นะครับแม้ว่าตัวนี้จะดูแบบไม่ค่อยจะดีใจสักเท่าไหร่แต่ว่าก็โอเคนะตัวทองนะมันต้องดีกว่ามันต้องมีอะไรดีๆนะแต่พอรีครั้งที่สองมันได้ตัวนี้มาก็เลยแบบนะโอเคครับประมาณนี้ครับสมาคิกตัวนี้เป็นตัวแรกตัวที่2ไม่รู้จะออกหรือเปล่าเดี๋ยวเราเล่นไปก่อนดูว่ามันจะไปไหนเพราะว่ามันมีระบบอีก2ระบบที่ยังไม่รู้นะครับคือการเพิ่มดาวเพิ่มได้อันนี้ก็คล้ายๆกับปลดลิมิตนะครับคล้ายๆ2อันนี้น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันในอนาคตไม่รู้จะเล่นไปถึงหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นคลิปนี้คลิปเดียวแล้วจบไปเลยนะครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมารับชมนะครับขอบคุณมากครับ